ลูกศิษย์แห่ถวายขนมเปี๊ยะกุมารเจ้าสัวเฮงหลังให้โชคส่องอ่างน้ำมนต์เห็นเลขเต็มๆวันที่30สิงหาคมที่อาสมฤาษีเนนริมถนนบางปะอินบางบัวทองหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลูกศิษย์ฤาษีเนนร่วมกันนำขนมเปี๊ยะจำนวน 1,000 กล่องมาให้กับกุมารเจ้าสัวเฮงหลังได้รับโชคลาภและประสบผลสำเร็จตามที่ได้มาขอเอาไว้ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณกล่าวว่าถวายขนมเปี๊ยะ 1,000 กล่องและน้ำแดงเนื่องจากลูกศิษย์ที่ได้โชคได้ลาภที่ได้นำเงินมาถวายให้อาสมฤาษีเพื่อซื้อของถวายให้เจ้าสัวเฮงก่อนวันรวยเพื่อที่จะส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มีโชคลาภหลังจากที่ถวายเจ้าสัวเฮงแล้วเราจะนำขนมเปี๊ยะและน้ำแดงเหล่านี้ไปบริจาคให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลอย่างเด็กชาวเขาฤาษีเนนกล่าวต่อว่ารวมทั้งนำไปมอบให้กับผู้ที่ถือศีลตามวัดในช่วงเข้าพรรษาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เดินทางแวะเวียนเข้ามายังอาสมฤาษีเนนสิ่งของที่ทุกท่านที่เอามาถวายเราจะเอาไปบริจาคทั้งหมดทำให้เกิดบุญกุศลต่อไปทุกอย่างเป็นความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาใครจะเชื่อก็เชื่อได้ใครที่ไม่เชื่อก็เป็นดุลยพินิจของท่านและอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านในวันที่22ตุลาคม2562เวลา 7:00 น.จะมีพิธียกเศียรพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ที่สูงที่สุดในโลกและเป็นวัดของฤาษีเนนฤาษีเนนกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ